นุนโดยทีก้าให้คุณหุ่นดีได้ดั่งใจปรารถนาสวัสดีค่ะอยู่กับเราสองคนนะคะในรายการเปิดปากคนดังค่ะวันนี้เราสองคนนะคะมาในลุคแบบเรียบร้อยไฮโซโอ้โหนี่คือไฮโซแล้วหรอคะแน่นอนค่ะนี่คือมั่นใจว่าไฮโซแล้วเจอชุดเล็กซี่ก่อนนี่ชุดอะไรเนี่ยหนูนึกว่าผ้ากระสอบพี่เป็นเสื้อผ้าโอคุตูค่ะเอาเหรอแฟนโชว์จากพารีสนี่งงมะแต่ขอขอบคุณนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการเรานะคะออนไปในแต่ละเทปฟีดแบ็กดีมากๆแล้วบอกว่าชอบเราสองคนเหลือเกินอะไรอย่างนี้แต่ทุกคนก็ยังสามารถติดตามเราสองคนได้นะคะทาง Channel 8 Thai USA นั่นเองค่ะทุกวันเสาร์นะคะแล้วก็รีรันวันอาทิตย์ด้วยนี่ก็ต้องบอกเลยนะคะอยากให้แขกรับเชิญคนไหนมาออกรายการเราหรืออยากให้เราไปเปิดปากดาราคนไหนคนดังคนไหนบอกมาได้เลยนะคะวันนี้แขกรับเชิญบอกได้เลยว่าเขาโด่งดังมากอยู่ในโซเชียลดาราอะไรต้องมาหาเขาด้วยเขาเป็นเน็ตไอดอลหรอเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องหนังวันนี้เราอยู่กับครูเอฟใจดีแบรนด์นั่นเองค่ะนะคะถ้าใครมีโอกาสได้เข้าไปติดตามใน Facebook ตอนกลางคืนครูเอฟก็จะมาไลฟ์ในเรื่องของเทคนิคของการพีคตอนนี้เนี่ยเทคนิคเรื่องของการดูแลกระเป๋าเพราะว่าสาวๆเดี๋ยวนี้ใช้แบรนด์เนมกันเยอะแต่ไม่รู้ว่าวิธีรักษาเป็นยังไงแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยมันสามารถสร้างอาชีพได้ด้วยแล้ววันนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ด้วยค่ะว่าแบรนด์เนมจริงกับแบรนด์เนมปลอมมันต่างกันอย่างไรและมีวิธีการดูนะคะว่าเขามีเทคนิคอะไรอย่างไรบ้างวันนี้เราบุกถึงหน้าบ้านเขาแล้วค่ะนะคะเราขออนุญาตตามแล้วใช่ไหมแน่นอนง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องไปเขาเรียกว่าสัมภาษณ์พิเศษแน่นอนตามมาเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมขามาดูกันดีกว่านะคะนี่ใช่ไหมนี่เหรออ้าวเธอจะไปรุ่นกันอะไรกับรถเขา นี่โอ้คุณผู้ชมขา นี่ไงที่เราเห็นในไลฟ์ใจดีช็อปใช่นี่คือใจดีช็อปค่ะคุณผู้ชมขาเรามาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะเขาบอกว่าต้องมีการกดออดกดกลิ่งด้วยเข้าไปได้เลยค่ะเข้าได้เลยเหรอใช่คุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่บ้านของครูเอฟนั่นเองค่ะนะคะกับใจดีแบรนด์และตอนนี้แขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในวันนี้อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะโอ้วันนี้ดีใจมากเลยสวัสดีด้วยค่ะอ้าวนี่ด้วยนะคะพิธีกรร่วมแต่ละใบหน้าขโมยมากอุ้ยอยากไปขโมยของเขานะพี่เล็กสิคุณผู้ชมค่ะดิฉันอยากได้อยากมีอยากเป็นมากเลยค่ะซื้อค่ะเขาขายค่ะงามเลยเนาะงามมากวันนี้นะคะก็ก่อนอื่นเนี่ยมีโอกาสได้อ่านเรื่องราวของครูเอฟนะคะที่เผยแพร่อยู่บนโลกออนไลน์แล้วก็เลยต้องมาสัมภาษณ์ให้ได้ค่ะยินดีมากถามความเป็นมาของครูเอฟก่อนดีกว่านะคะว่าก่อนจะมีอาณาจักรแบบนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรคะครูเอฟค่ะเริ่มต้นจากความชอบล้วนเลยค่ะทุกอย่างเริ่มต้นจากความชอบแล้วก็ชอบในสมัยเรียนนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะมันไม่ได้อย่างที่เราคิดอยู่แล้วเพราะสมัยเรียนอ่ะจะมาใช้สักใบหนึ่งกว่าจะได้เนี่ยมันค่อนข้างเป็นไปไม่ได้ถ้าสมัยนู้นเหรียญเงินก็ค่อนข้างแพงใช่ไหมคะมันแพงมากแล้วก็กระเป๋าใบหนึ่งก็ค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงแล้วเราเรียนอยู่กว่าจะเก็บเงินได้มันก็คงไม่ยังไม่สามารถถ้าจะขอคุณพ่อคุณแม่แน่นอนเขาก็ไม่ให้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไม่ได้ชอบเรื่องอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้เด็กสมัยเนี้ยที่เขาได้ใช้อ่ะเพราะคุณพ่อคุณแม่ชอบถูกไหมสนับสนุนแล้วเขาเห็นไงแต่ของเราอ่ะคือเราเป็นเด็กบ้านนอกอ่ะแล้วไปขอซื้อกระเป๋าสักใบนึง 20,000 เขาก็เหมือนด่าเรากราบอ่ะถูกไหมด่าว่าไร้สาระเอามาคิดแหละเนี่ยแต่เราเริ่มจากจุดนั้นน่ะทำให้เขาเห็นจนมาถึงปัจจุบันตรงนี้ครับเพราะว่าจากความชอบแล้วพอเราชอบแล้วเราต้องทำให้เขาเห็นว่ากระเป๋าที่เราซื้อมาใบนึงอ่ะมันไม่ใช่แค่เราเอาเงินไปทิ้งคว้างมันเป็นการต่อยอดได้ในอนาคตนะพี่เล็กขาเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนที่เราจะมาเจาะลึกรู้ทุกเรื่องของอาจารย์เอฟวันนี้เรามีนี้เลยนะคะสำหรับทีก้านะคะสนับสนุนของเรานั่นเองค่ะมาให้กับครูเอฟนะคะนี่ลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวลูกค้าจะส่งให้ครูเอฟอีกกินดีมากผลิตภัณฑ์ทีก้านะคะเป็นอาหารเสริมลดน้ำหนักนะคะที่ผลิตมาจากธรรมชาติ 100% ค่ะแน่นอนนะคะมาให้ครูเอฟนั่นเองค่ะนะคะนี่เอาเรามาเมาส์กันต่อมาถามกันต่อขออนุญาตวางนะก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าครูเอฟเนี่ยที่บอกว่าชื่นชอบแบรนด์เนมอยู่แล้วนะคะ
บ้านรวยเหรอคะเกิดมาบนกองเงินกองทองใช่ไหมคะรวยอันนั้นไม่รวยนะคะไม่รวยแต่ก็คือแบบถามว่าก็ไม่ได้ถึงว่าแบบโจรเนี่ยก็คือพอมีพอกินไปแบบวันๆแบบเนี้ยค่ะแล้วคำว่าไม่ได้รวยก็แต่พอตอนเนี้ยพอเราเริ่มมาทำเนี้ยก็พอมีฐานะขึ้นบ้างแต่สมัยนั้นเนี่ยกับเด็กจากจังหวัดคนหนึ่งหนูว่าครูเอฟเริ่มชื่นชอบในตัวแบรนด์เนมยังไงหรือว่าไปศึกษาจากอะไรหรือเห็นจากสื่ออะไรอย่างนี้ล่ะคะเห็นแน่นอนค่ะเห็นจากสื่อมากกว่าเห็นดาราเซเลบอะไรทั้งหลายอ่ะเขาถือเราก็มีความอยากกันเนาะแล้วก็ปฏิเสธความอยากของตัวเองไม่ได้อ่ะแล้วก็อะไรที่มันจับต้องได้ง่ายที่สุดตอนนั้นก็คือแน่นอนกระเป๋าของปลอมถูกไหมคะใบหนึ่งก็อย่างดีก็พันกว่าบาท2,000 กว่าบาทใช่ครับเมื่อก่อนเงินเลือกก็แพงนะเงินเลือกก็แพงแล้วเมื่อก่อนเอฟเรียนแถวสระบุรีอ่ะเนี่ยสินจรใช่ไหมคะแล้วก็มันก็อยู่แถวเราแพ้ลงเกลือแน่นอนแล้วก็ไปถึงที่เลยแล้วไปซื้อของมิลเลอร์ใช่ของมิลเลอร์ใช่ไหมคะแล้วเราก็นั่นแหละเริ่มจากจุดตรงนั้นอ๋อเริ่มจากการใช้แบรนด์ก็แปลว่าเราก็เริ่มรู้จักหลายๆแบรนด์ที่เป็นแบรนด์เนมใช่ค่ะเริ่มแล้วเราก็ศึกษาเก็บเกี่ยวมองภาพว่าอันไหนแท้เป็นยังไงปลอมเป็นยังไงเราก็มีความประสบการณ์เก็บมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะก็หลังจากที่เราใช้กระเป๋ามิลเลอร์มาบ้างแล้วกระเป๋าใบแรกที่เป็นแบรนด์เนมของจริงคือใบไหนยี่ห้อไหนคะใบแรกเลยใช่ไหมคะก็ต้องเป็น Speedy รุ่นปกติเลยรุ่นสมอนนะคะรุ่นสมอนรุ่น Speedy ตรงนี้มีไหม Speedy จะเป็นรุ่นยอดฮิตนี่ไงตรงนี้ไงนี่รุ่นนี้แต่จะไม่ใช่ลายตารางขาวลายเบสิกลายมันใช่ค่ะก็เป็นรุ่นนี้แหละแต่ตัวเนี้ยรุ่นนี้ไม่ได้ละรุ่นนี้มันเป็นรุ่นใหม่ถูกไหมรุ่นมีสายจะเป็นรุ่นปกติรุ่นที่มีรุ่นเก่าจะไม่มีสายแต่นั้นราคาเท่าไหร่คะใบแรกใบแรกซื้อที่ญี่ปุ่นนะคะซื้อเป็นมือสองอยู่ที่ประมาณ15,000โอ้โห15,000ก็ถือว่าสูงแล้วนะคะใช่สูงเดี๋ยวนี้โชคดีมากกระเป๋าแบรนด์เนมราคามันไม่ได้สูงขนาดนั้นนะมือสองนะคะเพราะว่าราคามันตกแต่เมื่อก่อนสมัยที่เอฟซื้อนะแน่นอนต้องมีเงิน10,000 อัพใช่อ่ะ15,000ก็แปลว่าเป็นเงินก้อนแรกที่เราไปต่างประเทศแล้วเราอยากจะซื้อเลยใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังเด็กแน่นอนค่ะแล้วก็มัดมือชกคุณพ่อคุณแม่ซื้อแบบเอฟกะเลยว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นครั้งนี้ฉันจะต้องได้สักใบถ้าไม่ได้ยังไงฉันก็ต้องชักดิ้นชะงอตรงหน้าร้านแหละแล้วก็มันก็เกิดขึ้นจริงแล้วก็คุณแม่ก็แบบส่งเหมือนกับให้มันจบแล้วเขาก็เลยตัดสินใจซื้อให้แน่นอนเราเริ่มจากกระเป๋าเนี่ยทรงเนี่ยใบแรกเราเริ่มจากใบนั้นจนถึงมาเป็นทุกวันนี้แล้วคนรอบข้างเขาเชื่อไหมคะในเมื่อเราใช้งานมิลเลอร์มาโดยตลอดแล้ววันหนึ่งมาใช้ของจริงเนาะคนรอบข้างเขาว่าไงบ้างเขาคนรอบข้างเขาก็แรกๆเขาก็ไม่เชื่อหรอกว่าเราใช้ของจริงแหละเนี่ยแต่เราต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นน่ะพอเราเข้ามาอยู่ในสังคมมหาลัยแล้วชีวิตมันเปลี่ยนแล้วเมื่อก่อนตอนที่ใช้เนี่ยที่แบบมิลเลอร์ยังเรียนมัธยมอ๋อมัธยมก็ใช้กระเป๋าแล้วใช่เริ่มแล้วม.4 ม.5 ม.6 เนี่ยนะคะเริ่มแล้วแล้วก็คราวนี้พอเริ่มมาสังคมมหาลัยอ่ะคราวนี้เราก็เปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนอะไรถูกไหมคราวนี้เราก็ต้องทำตัวอีกแบบนึงแล้วมันอัปเกรดตัวเองขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเขาบอกว่าการใช้กระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยมีใบแรกแล้วก็ต้องมีใบที่สองต้องความอยากมันไม่สิ้นสุดอยู่แล้วอันนี้เชื่อเอฟแบรนด์ใบแรกเสร็จแล้วใบที่สองต่อเลยนานไหมคะใบที่สองต่อก็นานพอสมควรนะเพราะว่าขอคุณแม่มาแล้วจะไปขออีกก็ไม่ได้เพราะเราก็เรียนอยู่ใช่ไหมคราวนี้เราก็เริ่มอะค่ะเริ่มทำกระเป๋าใบแรกเริ่มสร้างมูลค่ากับมันทำยังไงคะสร้างยังไงขายค่ะเอาใบแรกมาขายใบแรกขายใบที่เราเนี่ยซื้อมาจากญี่ปุ่นใช่ซื้อมาจากญี่ปุ่น15,000ใช่ไหมแต่ขายได้18,000โอ้คราวนี้ขายได้18,000ได้ทำไมราคามันขึ้นมออะไรคะเพราะว่ามันมีแกประหว่างราคามือหนึ่งกับมือสองมันต่างกันมากค่ะฉะนั้นอะเอฟคิดว่าการเลือกใช้กระเป๋าแบรนด์ในมือสองอ่ะเป็นอะไรที่คุ้มหนึ่งเราได้ทั้งใช้แล้วก็เสริมความสวยของเราใช่ไหมแล้วก็ขายต่อได้ราคาอีกไม่เหมือนมือหนึ่งเอฟพูดตรงๆนะมือหนึ่งซื้อมามีแต่ราคาตกนะคะราคาตกเหมือนอย่างเช่นรุ่นเนี้ยหนึ่งอ่ะประมาณ50,000 บาทคนไทยแต่ราคาปัจจุบันจะตกอยู่ประมาณ20,000 กว่าบาท30,000 ต้นถ้าใครซื้อมือหนึ่งมาถ้าขายเป็นมือสองก็ได้ประมาณ20,000อะไรอย่างนี้ดีกว่า30,000ประมาณนี้ไม่เกินแต่เห็นไหมถ้าคนไปเลือกจับกระเป๋ามือสองมาแล้วซื้อประมาณ18,000ขาย20,000ก็ได้2,000ใช่ค่ะแล้วก็ได้ทั้งใช้ด้วยบางทีใช้มา2ปีแล้วด้วยซ้ำชอบจังเลยอ่ะเขาเรียกว่ากระบวนการคิดใช่คือกระบวนการคิดการลงทุนแล้วเราก็เริ่มขายเนี่ยขาย15,000ได้18,000แล้วคราวเนี้ย
เราก็เริ่มใช้ตรงเนี้ยไปญี่ปุ่นอีกประโยชน์ใช่ค่ะแล้วก็เราไปญี่ปุ่นอีกเมื่อก่อนใช่แล้วเราก็บอกคุณแม่ละคนนี้คุณแม่เริ่มจากคนที่เหมือนกับศูนย์ค่ะไม่มีความรู้เรื่องแบรนด์เลยความรู้แล้วก็เอนตี้พูดตรงเอนตี้คราวนี้เขาก็เริ่มเห็นว่าเออมันมีช่องทางตรงนี้ที่น่าสนใจใช่เป็นการแล้วเราก็ตัดสินใจขอเงินทุนเขาอ่ะ 300,000 ตอนที่เรียนอยู่นะคะตอนที่เรียนอยู่นะก็ประมาณตอนอายุประมาณสัก20ประมาณนี้ค่ะ19-20ค่ะเราขอ 300,000แล้วก็โชคดีที่เขาสนับสนุนแล้วเขาก็เออเขาเราอยากจะทำใช่ไหมคะแล้วเขาก็ลงทุนให้ขออนุญาตถามว่า 300,000 ตอนนั้นผ่านตม.ไทยมาได้เสียภาษีอะไรเงี้ยตอนนั้นมันยังไม่ขนาดนี้ถ้าเราพูดตรงๆถูกไหมเมื่อก่อนมันง่ายเมื่อก่อนมันไม่ยัดใส่กระเป๋าก็ง่ายเนาะใช่ไหมเมื่อก่อนไม่ขนาดนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยฉะนั้นเราก็เริ่มจากจุดตรงนั้นแล้วก็300,000ตอนนั้นได้มากี่ใบคะคงไม่กี่ใบหรอกอย่างดีก็ 4-5 ใบแต่รู้ไหมแรกๆที่เราขอเงินทุนน่ะคือไม่ได้กะจะมาขายหรอกเหมือนฉันซื้อมาแล้วก็มาแอบใช้แล้วคุณแม่ก็ถามว่าเมื่อไหร่ใบนั้นขายได้ยังเราก็ช่วงนี้ไม่ว่างแล้วติดสอบอยู่แบบแต่คือเราดองช่วงนั้นเป็นอะไรที่เหมือนกับแบบไม่อยากขายหรอใช่ไม่อยากขายเหมือนกับเราจะได้ไปโชว์เพื่อนๆก่อนไงในช่วงนั้นอ่ะแต่เราก็ได้มาสัก 4-5 ใบแล้วก็หมุนเวียนเพื่อนๆก็โหเอ้ยอันนี้มันมีกระเป๋าหลายใบแล้วเราก็แล้วคุณแม่ก็ถามเรื่อยคุณพ่อถามเรื่อยไหนเงินที่ใช้ไปลงทุนขายได้ยังใบเดียวใบนี้เราก็หนีไปเรื่อยไปก่อนแต่ถ้ามองมุมกลับกันถ้าเรามาใช้ก่อนแล้วทำให้คนอย่างนั้นเราใช้จริงแล้วพอหนึ่งเราขายใบนี้จะรู้ว่าเออของเราจริงๆ ใช่ไหมไม่ได้เอาของใครมาเวียนอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นเทคนิคการขายอย่างนึงนะและในเมื่อคุณแม่ก็จี้ถามคุณพ่อจี้ถามว่าเมื่อไหร่จะขายได้ยังและยังไงต่อคะตัดสินใจว่ายังไงตัดสินใจก็คือก็รีบปล่อยอ่ะให้เขาสบายใจแล้วเราจะได้เหมือนกับได้เงินเพิ่มมาตอนนั้นหาลูกค้าจากที่ไหนคะเมื่อก่อนเลยค่ะออนไลน์ทั้งนั้นไม่มีหน้าร้านเมื่อก่อนมันไม่มีเฟซบุ๊กนะเมื่อก่อนไม่เฟซบุ๊กก็เริ่มมาจากนี่ SBN สยามแบรนด์เนมรู้จักไหมขายในเว็บใช่ค่ะแล้วเมื่อก่อนเอฟต้องนั่งทำกระทู้เดี๋ยวนี้ใน Facebook ก็คือสามารถลงได้เลยถูกไหมเมื่อก่อนกว่าจะไปลงใน SBN ได้ต้องทำกระทู้เอารูดไปอัพพีชแล้วนั่งทั้งวันกับมันอ่ะแต่ลูกค้านี่เยอะจริงๆนะคะเมื่อก่อนอ่ะก่อนเริ่มแรกก่อนมันจะมีก่อนช่วงนึงก่อนที่เอฟจะขอเงินทุนจากที่บ้าน 300,000 อ่ะเราไปขโมยรูปเขามาขายเงี้ยเราพูดตรงๆไปขโมยรูปจากเว็บราคูเทนของญี่ปุ่นนะมันจะมีขายกระเป๋าแบรนด์เนม2ด้วยแล้วเราไปขโมยเขาแล้วเราก็มาสร้างกระทู้ให้ FBN ว่าเป็นของเราใช่ว่าเป็นรับพรีออเดอร์รับพรีออเดอร์จากกระเป๋าแบรนด์เนมใช่พอมีคนสั่งแล้วก็ไปสั่งจากใช่แล้วไปสั่งให้แล้วเราก็เปิดเหมือนเราเป็นคนกลางเป็นคนกลางอ๋อก็แปลว่าเริ่มมีตลาดเริ่มมีฐานของคนซื้อว่ายูสนี้ขายกระเป๋านี้ได้จริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วปัจจุบันคนก็ยังโทรมาปัจจุบันนะเอฟลงกระทู้ไว้ 4-5 ปีแล้วน้องค้ากระเป๋าใบนั้นยังอยู่ไหมพี่คะพี่ดูมาดูพศนิดนึงว่าจะอยู่เนี่ยเกือบดานมากคนยังโทรมาปัจจุบันเรื่อยๆหลังจากนั้นเงิน 300,000 ที่ลงทุนเนี่ยมันงอกเงยมายังไงบ้างคะ 300,000 เราก็เนี่ยเราก็เริ่มจริงจังแล้วเริ่มขายเริ่มทำให้เขาเห็นคราวนี้เราก็อดหลับอดนอนนะครับอดหลับนอนขายกันทั้งวันลงรูปทำกระทู้แบบเนี้ยคราวนี้มันก็ขายได้ลูกค้าก็ติดเราลูกค้าเราก็มีช่องทางกว้างเข้ามาแล้วนะคะพอเรามีช่องทางกว้างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ค่ะมันเป็นบ้านเนี่ยร้านเนี่ยมันเป็นบ้านอยู่แล้วถูกไหมแต่เมื่อก่อนนะก็ไม่ได้ทำอะไรเราก็นอนด้านบนนะคะแล้วเราก็ใช้ตรงเนี้ยพื้นที่เนี้ยให้มันเป็นดิสเพลย์ของร้านเพื่อที่ถ้าเราอยากจะมาจริงจังแล้วอ่ะเราก็ต้องมีหน้าร้านถูกไหมถึงเราจะดังในออนไลน์ก็จริงแต่ถ้าเราไม่มีหน้าร้านลูกค้าเขาก็ยังไม่มีความเชื่อให้กับเรา 100% นะคะเราก็เลยใช้บ้านตรงเนี้ยเป็นดิสเพลย์ในการมีร้านเล็กๆน้อยๆนะคะเล็กๆน้อยๆเราก็เริ่มจากจุดเนี้ยมีกระเป๋าลง 4-5 ใบ 10 ใบเนี่ยแล้วก็ขายในเฟซขออนุญาตถามเฟซนิดนึงได้ไหมคะว่าตอนเรียนมหาลัยเฟซเรียนสาขาอะไรดีกว่าเรียนการโรงแรมค่ะอ่ะมันก็ไม่เกี่ยวกับการขายอะไรเลยไม่เกี่ยวกันเลยใช่ค่ะแต่มันเป็นใจรักล้วนๆที่บอกก็แปลว่าเรียนจบก็มุ่งมั่นกับการทำธุรกิจเลยเลยค่ะทำอย่างเดียวการโรงแรมความโรงแรมไม่ไปยุ่งเกี่ยวไม่ชอบเพราะว่าค่อนข้างเหนื่อยมากนะพอเรียนจบรับปริญญาเสร็จอะไรเรียบร้อยเราก็มุ่งทางสายนี้
นะมุ่งมาเรื่อยเริ่มมีตลาดเริ่มมีตลาดเริ่มมีลูกค้าแล้วคราวนี้เราก็มาเอาดีทางด้านทำสปากระเป๋าโอ้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแขนงใช่เป็นอีกหนึ่งแขนงจากการจำหน่ายก่อนแล้วก็มาเป็นการทำสปาคือทำสปาตอนแรกเริ่มจากกระเป๋าเราก่อนหรือว่าไงคะเริ่มจากของเราก่อนไม่งั้นสมมติถ้าเราไปเปิดรับทำใช่ไหมคะมันก็ไปทำของเขาพังฉะนั้นเราก็เริ่มจากทำของเราก่อนทำพังอะไรไปเยอะแยะก็ไปเรียนนะคะแล้วก็ไปเรียนตอนแรกจ้างเขามาสอนที่บ้านแรกเลยแรกจ้างเขามาสอนที่นี่เลยนะคะก็ทำงูปลาสนุกสนานกันไปถูกไหมแต่คราวนี้เราเริ่มคิดจากจุดเนี้ยเราเริ่มเห็นภาพว่าเดี๋ยวนี้การสปากระเป๋าแบรนด์คนใช้กระเป๋าแบรนด์เนมมากขึ้นแต่ร้านสปากระเป๋ามันน้อยแล้วถามว่าถ้าพูดถึงที่ห้างแพงมากแพงมากไม่ต้องเอ่ยชื่อใบนึงนี่คือพูดเลยนะว่าได้กระเป๋ามือสองใบนึงเลยบางทีจริงแพงใช่แค่สปายังโอ้โหใช่แล้วคราวนี้เราก็มาเปิดสอนทำตรงนี้ให้หลายๆคนได้มีอาชีพทำธุรกิจเกี่ยวกับทำสปากระเป๋าทำสปากระเป๋ามากี่ปีแล้วคะทำสปากระเป๋าก็ประมาณ3ปีแล้วค่ะก็แปลว่าสร้างผลผลิตออกมาให้เขาได้มีรายได้ใช่ใช่ค่ะเยอะมากเลยใช่ไหมคะเยอะเลยค่ะลูกศิษย์ก็เป็นพันที่เขามาเรียนกันคือที่เขามาเรียนได้คือมันเป็นอะไรที่จับต้องถึงค่าคอร์สแค่ 3,900 เออบางครั้งก็เห็นว่าเรียนกับครูเอฟ 3,900 แต่สร้างรายได้หลักแสนหลักล้านคุณผู้ชมใช่ค่ะ3,900 คอร์สได้ไอ้ 3,900 นี้ไม่ได้แค่เรียนอย่างเดียวนะ คุณสามารถเป็นตัวแทนจำหน่ายกระเป๋าสินค้าแบรนด์เนมได้ด้วยเหมือนก็คือเอฟมองมุมกลับไปจำได้เมื่อกี้ที่เอฟเล่าอะค่ะว่าเราเคยขโมยรูปเขามาขายถูกไหมเราไปขโมยรูปเขาแต่เราเห็นภาพตรงนี้หลายๆคนอยากจะมาขายกระเป๋าแบรนด์เนมแต่ไม่มีทุนถูกไหมแล้วคราวนี้ถ้าไปขโมยรูปคนอื่นเขามาขายเขาก็ด่าถูกไหมเพราะว่ามันรุนแรงมากใช่ใช่ค่ะเราก็เริ่มเนี่ยมีตัวแทนเนี่ยทำเป็นจริงเป็นจังเลยเขาได้เรียนสปาด้วยแล้วเขาได้นำรูปสินค้าตรงนี้ไปขายด้วยโดยแบบถูกกดแบบเนี้ยค่ะแต่ก็ต้องมีลิขสิทธิ์ของการเป็นร้านเราใช่ค่ะใช่ไหมคะถูกต้องโอ้คุณผู้ชมค่ะเงินแค่ 3,900 บาทสามารถสร้างรายได้กับคุณแน่นอนแต่ว่าคำถามที่อยากรู้มากเลยใจดีช็อปทำไมถึงใช้คำว่าใจดีช็อปคะใจดีช็อปธุรกิจที่ร้านธุรกิจทุกในครอบครัวเอฟจะเป็นธุรกิจชื่อว่าใจดีหมดเลยเพราะว่าเริ่มจากคุณแม่เป็นคนที่ใจดีมากคุณแม่เป็นคนที่ใจดีมากคุณแม่บอกว่าเราไม่จำเป็นจะต้องตั้งชื่อตัวเองเป็นชื่อร้านหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ดีเสมอไปถูกไหมคะแต่เนี่ยเพราะว่าพอเราตั้งแบรนด์ใจดีปุ๊บมันมองถึงว่ามันจับต้องได้เข้าถึงง่ายๆอ่ะว่ารู้สึกว่าเออเป็นแบรนด์ใจดีแหละเนี่ยนะคะแล้วสมมติว่าถ้าคนที่เขาดูรายการอยู่อาจารย์เนฟหาเขาอยากจะมาเรียนรู้แล้วก็ลงทุน 3,900 บาทค่ะมันต้องแต่ละคอร์สมันบางคอร์สปิดไปก็ไม่ได้เปิดอย่างงี้ใช่ไหมคะหรือว่าของเราอะค่ะมีทั้งหมด3คอร์สหลักเลยคอร์สแรกคอร์ส 3,900 คอร์ส 3,900 ก็เน้นในเรื่องของการคนที่อยากจะดูแลกระเป๋าตัวเองแล้วก็อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายกระเป๋านะคะก็คืออยู่ในคอร์ส 3,900 แล้วมันจะมีคอร์สที่2ค่ะคอร์สนี้ก็ราคา 11,900 เรียนจบสามารถเปิดร้านได้เลยในคอร์สนี้มีน้ำยาให้คือมีใบประกาศให้ด้วยนะคะ 11,900 ต่อ1ก็ถือว่าไม่แพงนะไม่แพงค่ะไม่แพงเลยจริงๆทำกระเป๋า3ใบก็หลุดค่าเรียนแล้วไหนจะไปต่อยอดได้อีกจริงใช่เดี๋ยวเราต้องขอครูเอฟนะคะให้ทำสปากระเป๋าให้ดูด้วยได้เพื่อเป็นความรู้ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านเอาเป็นเคล็ดลับง่ายๆดีกว่านะคะแต่ตอนนี้เราอยากรู้มากเลยค่ะว่าแบรนด์เนมจริงกับแบรนด์เนมปลอมมันต่างกันยังไงคะได้ค่ะแบรนด์เนมแบบนี้มันจะมีแบรนด์ของปลอมที่เรียกว่าแบรนด์ไฮเอนด์ก๊อปไฮเอนด์นะคะเดี๋ยวนี้มิลเลอร์ต่างแล้วนะเดี๋ยวคำว่ามิลเลอร์โยนไปไกลๆเลยคำว่ามิลเลอร์นี่ก็คือเราว่าเหมือนแล้วเหมือนแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันมีคำว่าแบรนด์ไฮเอนด์ที่ก๊อปมีขนาดแม้แต่โค้ดกระเป๋าใช่ค่ะใช่มีเดทโค้ดมีใบเสร็จมีกล่องโอ้โหน่ากลัวมากถึงขนาดที่แบบว่าไอตัวหนังสือที่ติดอยู่ในกระเป๋าแสตมป์ก็เหมือนแต่เรามีตัวอย่างให้ดูคือเหมือนเป๊ะทุกอย่างเลยถามว่าถ้าคนที่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับมันมาน่ากลัวเอาเป็นความรู้ใช่เอาเป็นความรู้ดีกว่าแต่ถ้าคนที่อยู่กับมันอ่ะมันจะบางทีจับแล้วมันก็ดูยังตกใจเลยถึงขนาดที่แบบสแตมป์โค้ดอ่ะโอ้โหคล้ายๆกันเลยแล้วเรื่องของราคามันต่างกันไหมคะราคาถามว่าถ้าเป็นแบรนด์ไฮเอนด์อ่ะใบหนึ่ง 4,5,6,7,8 พันขึ้นนะครับราคาจะขนาดนี้เลยราคาไฮเอนด์เนี่ยคล้ายๆกับซื้อแบรนด์เนมแท้มือสองก็ได้ใช่ค่ะใกล้เคียงในบางทีได้ใช้หลุยของแท้แล้วเออนะเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ดูเรามาดูกันดีกว่าไหมเราจะดูตัวอย่างนะคะว่าของจริงกับของปลอมเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะกล้องมาจับใกล้ๆกล้องมาจับใกล้ๆนี่เดี๋ยวแป๊บนึงเนาะ
ทุกอย่างนะคะก็อาจจะเป็นความรู้ให้สำหรับผู้ชมที่ชื่นชอบในเรื่องของแบรนด์เนมบางคนที่ซื้อบนโซเชียลยังไม่รู้เลยว่าเราได้ของปลอมมาเพราะเห็นแค่โค้ดเห็นแค่ตัวสแตมป์ก็คิดว่าของจริงแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างของปลอมนะคะอันนี้เอาไว้ใช้สอนนะอันนี้คือสอนค่ะเอาไว้ใช้สอนค่ะคือลูกศิษย์ที่มาเรียนทำสปาไม่ได้แค่เรียนทำสปาคุณสามารถได้ความรู้เทคนิคกลับไปด้วยนี่คือเป็นแบรนด์ของปลอมหมดเลยเหมือนมากคล้ายกันเลยนี่คือของปลอมนี่คือแกะไทยเอ็นทั้งนั้นนะคะนี่คือเกรดไทยเอ็นทั้งนั้นอันนี้คือต้องบอกคุณผู้ชมด้วยว่าเป็นของปลอมเอาไว้ให้นักเรียนที่มาเรียนค่ะใช้ในการเรียนเท่านั้นเห็นไหมเดี๋ยวนี้มาทั้งกรงทั้งกล่องครบหมดเลยใช่ค่ะกล่องครบหมดนี่น่ากลัวมากกล่องแล้วก็มีแบบมีถุงใบเสร็จมีใบเสร็จเนี่ยค่ะนี่คือของก๊อฟนะคะเหรอถ้าเห็นใบเสร็จอันนี้ด้วยเหรอคะใช่ค่ะใบเสร็จนี่ปั๊มจากฮ่องกงอะไรมาเรียบร้อยนะคะปั๊มจากฮ่องกงมีดอกไม้ใบเสร็จมาหมดเลยอ่ะครบค่ะสมมุติว่ามันมีไหมคะคนที่ซื้ออย่างนี้ไปแล้วคิดว่าเป็นของแท้ทุกวันนี้เขายังไม่รู้เลยว่าเขาซื้อของไฮเอ็นไปมีเยอะมากแล้วแบบเขาก็ไม่ว่าไม่ได้ไปเช็คที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะตายแล้วแม่จ้าเขาก็ยังเข้าใจว่าของเขาคือของจริงอ๋อเนี่ยค่ะนี่แล้วเปิดมาถามว่าเปิดมาเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคการดูคร่าวๆเนาะเอาคร่าวๆเอาแค่คร่าวๆพอคร่าวๆเนี่ยลักษณะตัวแบรนด์สแตมป์อ่ะตัวสแตมป์ตัวสแตมป์ถามว่าคมไหมคมสวยไม่ต่างจากของแท้แต่เราจะมีเทคนิคการดูค่ะตัว C เห็นไหมเราให้เราสังเกตตัว C อย่างเดียวตัว C ถ้าเป็นของก๊อปอ่ะจะเป็นตัว C คล้ายๆเหมือนเลข0เลข0มันจะเป็นมันจะรีกว่าแต่ถ้าเป็นของแท้มันจะเป็นเหมือนวงกลมโอ้โหดูละเอียดไปมั้ยคะคุณเอฟค่ะจะเป็นเหมือนวงกลมเดี๋ยวให้ดูของแท้เอาเนี่ยรุ่นคล้ายๆกันนี่อันนี้คือของแท้นะแค่นี้เองอะเทคนิคของดูคุณผู้ชมนะคะลองสังเกตดูในจุดตรงนี้นะจ้ะเราลองสังเกตดีๆว่ามันจริงหรือเปล่าถ้าเป็นของแท้ตัวซีอะจะเป็นเหมือนกับกลมเห็นไหมกลมเล็กๆใช่ไหมกลมเล็กๆแต่เนี่ยเราลองสังเกตดูอันนี้เป็นซีเหมือนเล็กสุดอันนี้มันเหมือนจะคล้ายกันแต่มันไม่คล้ายลองสังเกตกันดูคุณผู้ชมอันนี้เขาเพิ่งรู้ครั้งแรกนะเนี่ยใช่ค่ะนี่มันเป็นเทคนิคที่เราต้องเรียนรู้ทุกใบโครงสร้างของแท้ก็จะเป็นของแท้แบบนี้ของปลอมมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะคะมันจะมีอะไรที่ต่างคุณผู้ชมค่ะนอกจากจุดตัว C หรือว่าตัวอักษรแล้วเราดูตรงจุดไหนต่อคะจุดนี้ค่ะจุดนี้สำคัญละนี่สำคัญนะคะนะคะการ์ดนะคะโทษนะคะการ์ดของกระเป๋านี่การ์ดของปลอมเพราะมีการ์ดอยู่ด้านหลังค่ะนี่คือการ์ดของปลอมอันนี้เก็บข้างในค่ะนี่คือการ์ดนะคะนี่คือการ์ดของปลอมค่ะอันนี้คือการ์ดของแท้การ์ดยังเหมือนนะการ์ดคล้ายๆกันแต่มีเทคนิคการดูอีกค่ะนะคะที่มีเทคนิคการดูการ์ดของเขาเป็นสีดำเหมือนกันแต่ถ้าของแท้เวลาถ้าเราสะท้อนแวบๆๆๆเนี่ยไอ้ทองเนี่ยจะไม่เป็นสีรุ้งลองสะท้อนของปลอมดูมันจะแวบๆเป็นสีรุ้งถ้าดูจากกล้องจะเห็นได้ชัดใช่มั้ยคะกล้องถ้าเห็นจากกล้องจะเห็นได้ชัดเห็นไหมถ้าเป็นของแท้ของแท้มันจะเป็นสีรุ้งจะเป็นทองเท่านั้นแต่ถ้าเนี่ยของปลอมมันจะออกเป็นประกายรุ้งๆแค่นี้เองเนี่ยค่ะถ้าสามารถดูได้คุณผู้ชมค่ะถ้าใครเคยสั่งแบรนด์เนมของกลุ่มออนไลน์โปรดหยิบมาสังเกตหน่อยเนาะลองดูแล้วตรงไหนคะนอกจากจุดตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ถามว่าแล้วก็นี่โลโก้แต่ถามว่าโลโก้เขาทำคล้ายๆนะคะแต่ถ้าโลโก้นะอันนี้เอฟพูดเพลินๆนะถ้าเป็นโลโก้ถ้าเป็นของแท้จะเป็นต้องเป็นตัวขวาทับซ้ายสังเกตไหมตัวนี้ก็ขวาทับซ้ายเหมือนกันขวาทับซ้ายแต่บางทีอ่ะเคยเห็นแอคเซสซอรี่ตามตลาดมาที่ก๊อปปี้ชาแนลอ่ะจะเป็นชอบเป็นซ้ายทับขวาซ้ายทับขวาบางทีถ้าอยากจะซื้ออะไรมาให้มันเนียนๆนะก็เอาขวาทับซ้ายทับซ้ายอ่ะเราจะไม่บอกอะไรเยอะถ้าอยากรู้เยอะต้องมาเป็นลูกศิษย์ของ JD Brand แล้วคุณจะได้เรียนรู้แบรนด์หนึ่งอีกแบรนด์หนึ่งได้หลุยก๊อปเยอะนะคะคนก็ก๊อปเยอะเรามีวิธีการดูยังไงหนูเคยเจอหลุยที่แบบว่าเนียนจนแบบหนูยังดูไม่ออกเลยอ่ะใช่ค่ะเดี๋ยวน้องฟ้าเดี๋ยวต้องมีตัวอย่างเดี๋ยวเอาของปลอมมาให้ดูนี่นี่น้องฟ้าเอาของปลอมในห้องมันออกขอพี่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยพูดง่ายๆว่า LV อ่ะเป็นที่นิยมในกลุ่มคนใช้แบรนด์เนมจริงๆเนี่ยคือไอ้เนี่ยคือของแท้เนาะนี่คือของแท้นะคะตัวนี้นะของแท้แน่นอนค่ะจุดที่สำคัญของแท้อะเดสโค้ดใช่มันจะมีเดสโค้ดแต่ละใบก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะไฮเอ็นก็มีเดสโค้ดเหมือนกันนะไม่ลุยนึงนะคะเดี๋ยวของปลอมให้ดูแป๊บค่ะคุณเห็นไหมนี่เดสโค้ดของเขาจะต้องมีความคมชัดแบบนี้นะความคมมองแล้วคมอะค่ะคือมันรู้สึกว่าการปั๊มลงไปแล้วดูไม่กระโหลกกระลากระ
การปั๊มลงไปจะต้องมีความคมแล้วปีของกระเป๋าต้องอ่อนออกได้กระเป๋าของปลอมบางตัวเป็นปีอนาคตยังไม่มาเลยปี2009อะไรอย่างนี้ไปเลยอันนี้ก็คือของปลอมอ๋อนี่ไว้สำหรับเรียนนะครับผู้ชมสำหรับเรียนเท่านั้นค่ะถามว่าคล้ายไหมก็คล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันเลยอันนี้รุ่นเดียวกันแต่คนละลายเห็นไหมรุ่นคนที่สามใช่สปีดี้ใช่ค่ะเนี่ยคนละอันนี้กันเนี่ยลองสังเกตลักษณะตรงหนังนะคะหนังมันจะไม่เหมือนนะคะถ้าของแท้หนังมันจะมีความสวยอ่ะเห็นไหมความสวยมันจะรีมันจะเรียวของมันแต่ถ้าของปลอมอ่ะลองจับลองใช้ความรู้สึกในการจับอะค่ะของปลอมมันจะมีความแบบแปลกๆความสากจริงคือมันเป็นอะไรที่มันดูเหมือนจะสวยแต่ถ้ามองดีๆถ้าเรามีการเปรียบเทียบที่ตรงอ่ะของเนี้ยของแท้แต่มันก็มีบางคนที่ไม่เคยจับของจริงใช่ค่ะนี่พอไปจับวิ่งไฮเอ็นมาอุ๊ยของจริงแล้วอย่างเงี้ยแต่การปั๊มอ่ะสวยเหมือนกันนี่ไงการปั๊มใบนี้สวยเหมือนกันเลยค่ะใช่ค่ะใบนี้ยังไม่เป็นปีนาคตเห็นไหมการปั๊มสวยเหมือนกันแต่แบบปั๊มคล้ายๆกันตรงนี้จุดตรงนี้เราไม่สามารถจับได้เลยจุดตรงนี้เราไม่สามารถจับได้เลยนะคะและดูตรงจุดไหนคะคุณถ้าหลักๆเนี่ยเอฟจะดูในจุดของเรื่องเนี่ยอย่างเดียวเลยสายเรื่องของคาวไฮอ่ะคาวไฮเนื้อมันถ้าของปลอมเนื้อมันจะไม่สวยเหมือนของเนื้อของแท้นะคะแล้วก็จุดในของเรื่องของแบรนด์สแตมป์แบรนด์สแตมป์ของปลอมก็มีแบรนด์สแตมป์อ้าวมีหมดนี่ไงแบรนด์สแตมป์มีเหมือนกันค่ะใช่ค่ะก็คมเช่นเดียวกันใช่ค่ะคมเช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้น่ากลัวแล้วถ้าเป็นแบรนด์หลุยส์แบรนด์หลุยส์ของก๊อฟก๊อฟขนาดหนูเจอไฮเอ็นแบรนด์สแตมป์ยังเหมือนเลยใช่ค่ะตายละคราวนี้ต้องใช้ต้องใช้ประสบการณ์อย่างเดียวเลยถ้าตรงเนี้ยและในกรณีที่คุณผู้ชมบางท่านซื้อของออนไลน์แล้วเราไม่ได้สัมผัสเนื้อไม่ได้ดูรายละเอียดต่างๆนี้ทำไงคะลำบากเลยอันนั้นลำบากพูดยากพูดยากจริงๆต้องเชื่อใจกับร้านที่ไว้ใจได้ถูกนะวันนี้นอกจากเราจะได้ความรู้ในเรื่องของการดูว่าอันไหนเป็นของจริงอันไหนเป็นไฮเอ็นมันเป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึงสำหรับคนที่ดูรายการเราวันนี้นะคะอาจารย์เอฟจะมาสอนที่ง่ายๆสำหรับคนที่ใช้แบรนด์เนมดีกว่านะเดี๋ยวเราขออนุญาตเลื่อนโต๊ะดีกว่าเนาะนี่คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เราคุยมาสักพักนึงแล้วโอ้โหเป็นความรู้มากเพราะเป็นคนนึงก็ชื่นชอบกันในเรื่องแบรนด์เนมแต่บางทีเรารู้สึกว่าเราไม่เคยรู้จุดพวกนี้เลยคือเราจะมั่นใจมากขึ้นกับการเลือกกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วพอเวลาเราซื้อเรารู้สึกว่าพอเขาบอกของจริงแล้วของจริงก็เชื่อของจริงเชื่อปากคนขายแต่ตอนนี้เรามาทำนะคะคุณผู้ชมค่ะสปากระเป๋าซึ่งเป็นความรู้ใหม่เลยนะคะสำหรับคนที่รักแบรนด์เนมหรือคนที่อยากจะมีอาชีพเรื่องของการทำสปาซึ่งวันนี้ครูเอฟมาสอนเราด้วยเรียกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ตอนนี้นะคะทำให้คุณรวยได้ค่ะสนใจอันนี้มันเป็นรอยอะไรคะครูเอฟคะรอยเหมือนแป้งพับหรือเปล่าคะโดนใช่ค่ะลักษณะเหมือนโดนเป็นเชื้อราแล้วก็เหมือนกับโดนแป้งโดนอะไรมานะครับเป็นสภาพโดนฝุ่นโดนละอองเข้าไปแต่ตรงเนี้ยไอ้บอกไว้เลยนะในส่วนของที่เป็นลายตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ทำง่ายๆอ่ะอันนี้เป็นบอกเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเหมือนกับถ้าคนทำที่บ้านอ่ะในเรื่องของไอ้ตัวลายตรงเนี้ยจริงๆคุณเอาผ้าชุบน้ำหมาดๆมาเช็ดทำได้เลยสเตย์ครีนแล็บเนี่ยพวกแว็กซี่อ่ะแต่ตรงที่ไม่ให้ทำเองคือตรงนี้หูกระเป๋าใช่ไหมคะหูกระเป๋าตรงนี้คาวไฮเขาเรียกว่าหนังคาวไฮห้ามไปทำเองเด็ดขาดนะคะตรงเนี้ยต้องเรียนไม่หรือว่าถ้าไม่เรียนก็คือส่งร้านทำอย่างเดียวถ้าไม่งั้นมันจะลอกใช่ค่ะมันสีมันเปลี่ยนมันจะซึมของเหลวเลยเวลาโดนของเหลวปุ๊บใช่ไหมคะก็คุณไปเอาอะไรมาทำมั่วๆตรงเนี้ยคือจะพังทันทีเลยไม่ได้แต่ตรงเนี้ยใครทำเองที่บ้านไม่ต้องเรียนนะคะจะเป็นน้ำชุบผ้าแบบมาก็ได้เนี่ยเดี๋ยวลองทำให้ดูแต่ตัวนี้จะเป็นครีมน้ำนมของที่ร้านสูตรพิเศษของที่ร้านใช่ค่ะนำเข้าจากต่างประเทศนะเราก็เนี่ยมาถึงปุ๊บใช่ไหมเราก็แค่ฉีดลงบนตัวฉีดลงบนตัวกระเป๋าที่เราอยากทำความสะอาดมีแปรงสีฟันสักแท่งต้องใช้แปรงสีฟันใช่ไหมคะแปรงสีฟันสะอาดแล้วเราก็เช็ดทำความสะอาดเนี่ยนะคะเช็ดง่ายๆแบบนี้เลยเริ่มออกแล้วอาจารย์ครูเอฟค่ะพวกเชื้อรามันเกิดมาจากอะไรอ่ะเกิดจากบางทีมันเป็นความโดนน้ำเลยด้วยไหมใช่ค่ะโดนน้ำใช่ไหมให้โดนน้ำค่ะเพราะกระเป๋าแบบเนี้ยก็มีอยู่ช่วงนึงบางบ้านน้ำท่วมไงกระเป๋าแบรนด์เนมก็ขึ้นราหมดเลยแต่มันมีเทคนิคการทำนาโนวัตเตอร์พูฟเฟอร์เคยได้ยินไหมคะเวลาเราฉีดสเปรย์ตัวนั้นลงไปแล้วก็เวลากระเป๋าไปโดนน้ำมันจะกริ้งบนใบบัวนะอ๋อมีเหมือนเครือมีเหมือนเครือกันน้ำถ้าเราพูดกันง่ายๆเครือกันน้ำนะเพราะเห็นดาราหลายๆคนเวลาใช้กระเป๋าแบรนด์เนมฝนตกนางกรี๊ดนางต้องกอดกระเป๋านะแต่ตัวเองเปียกไม่เป็นไรหูออกมาเลยอ่ะแล้วก็น้ำยามีกลิ่นที่ค่อนข้างหอมด้วยนะเนี่ย
เนี่ยง่ายๆค่ะตรงนี้ในส่วนตรงนี้ใครทำเองอยู่ที่บ้านก็ได้ถ้าเป็นตัวลายเนี่ยเห็นไหมออกมาแล้วเนี่ยลองเช็ดให้ดูสักเล็กน้อยเนาะตรงเนี้ยใช่ค่ะเนี่ยเรียกได้เลยว่าเทคนิคง่ายๆคุณก็ทำเองได้โอ้โหแล้วน้ำยาจะมีน้ำยาจะเป็นทั้งตัวทำความสะอาดและตัวเคลือบเงาแล้วจบค่ะ in one เลยค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคุณผู้ชมขาคือใครทำสปากระเป๋าต้องใจเย็นนิดนึงต้องเป็นคนใจเย็นต้องเป็นศิลปะใช่ศิลปะชนิดหนึ่งนี่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมลองสังเกตใกล้ๆนะคะเห็นไหมนี่นะโอ้โหเห็นไหมตรงนี้ทำไปเล็กน้อยเหมือนใบใหม่เลยอ่ะใช่ค่ะเนี่ยเป็นเทคนิคการดูแลเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเดี๋ยวเอฟที่จะบอกไปวันนี้เป็นคลิปลับๆนะคะนี่ในเรื่องของอะไรซิปมุดโคนสกปรกถูกไหมโอ้ซิปซีดำอะไรเงี้ยดำหมดสกรปรกนี่ง่ายๆเลยครับคุณไปซื้อตัวนี้น้ำยานี่เราบอกกันเลยนะรายการนี้โดยเฉพาะปกติต้องมาเรียนถึงรู้ค่ะน้ำยาตัวนี้คุณเดินไปร้านวัสดุก่อสร้างร้านวัสดุก่อสร้างขอวีนอนรู้จักวัสโซไหมคะมันจะคล้ายๆวัสโซที่เป็นน้ำที่ขายตามร้านรู้จักวัสโซรู้จักแหละขัดรู้จักแต่ที่ขัดต้องเหลืองรู้จักแต่ที่ขัดบล็อกเกิลตอนเด็กๆนั่นแหละขายตรงนั้นก็ได้แต่ไอ้ตัวนั้นมันจะเป็นน้ำใช่ไหมต้องขายลำบากนิดนึงแต่ถ้าเป็นแนะนำเป็นตัวนี้วีนอนหลอดนึงไม่เกินร้อยนะคะหลอดนึงไม่เกินร้อยมาถึงปุ๊บใช่ไหมก็แค่อันนี้บีบลงมาละอะไรจะเป็นเนื้อสีชมพูนะครับเป็นครีมสีชมพูแบบเนี้ยนะคะไปซื้อเลยจะหนูขออนุญาตนะคะนี่รายการเราสดจริงๆนะคะใช่ค่ะเราก็มีได้แล้วเดี๋ยวเราขอว่าเที่ยวของเราดำมากเลยนะคะใช่ค่ะลองดูเนี่ยลองดูใช่ค่ะลองดูเลยเนี่ยเนี่ยพอมันดำหลิงใช่ไหมใช่เนี่ยลักษณะมันก็เช็ดทำความสะอาดตรงบริเวณหมดที่มันจะจุดนะคะเนี่ยแล้วเราก็ถูอย่างเงี้ยแหละถูเลยทางง่ายๆหรือว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยอาจจะเอาผ้าขยุ่มขยุ่มขยุ่มแบบนี้ก็ได้เห็นไหมเริ่มเอาแล้วเห็นไหมง่ายๆเลยไม่ต้องไปใช้อะไรแพงนะคะขยุ่มเห็นไหมสกปรกออกมาจริงทำสปาเองที่บ้านสบายๆเลยแบบนี้ขัดอารมณ์ขัดก็เหมือนกับทิปใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนกันอะไรนึกกระเป๋าใช่ไหมคะอย่าใจร้อนต้องรีบต้องทำช้าๆแต่ทิปจริงๆเราไม่ได้สีเลี่ยนเลยนะใช่ค่ะเห็นไหมพี่เล็กดูดิเห็นไหมสะอาดเนี่ยเห็นไหมตรงนี้อุ้ยนี่เอฟยังไม่ได้ตั้งใจทำดีนะคะมันต้องมีสมาธิต้องแบบมีสมาธิลืมให้ดูของเราดำมากนี่เห็นไหมแววเลยอะใช่ค่ะเนี่ยแวววับเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมโอ้โหตรงนี้กับตรงนี้ชัดมากใช่ค่ะไปซื้อเองเลยง่ายๆเดินไปไม่ต้องไปซื้อของอะไรแพงมาทำเลยนี่พี่เล็กดูดีเห็นไหมเนี่ยเนี่ยค่ะเห็นไหมเดินตามมันไม่ออกหมดเลยใช่ออกนี่แหละนี่ถือว่าเป็นเทคนิคเคล็ดลับง่ายๆนะคะแต่ส่วนรายละเอียดต่างๆล่ะครับครูเอฟขาด้านในหรือทำสปาจากด้านอะไรอย่างเงี้ยต้องมาเรียนค่ะต้องมาเรียนใช่ถ้าใครอยากจะทำสปากระเป๋าเพื่อไปเป็นธุรกิจหรือว่าอยากจะทำเป็นของตัวเองอ่ะเข้าคอร์สเรียนที่นี้ไม่ผิดหวังแน่นอนจ่ายนิดเดียวแต่ได้ความรู้ไปตลอดชีวิตนี่นะคะคุณผู้ชมใช่ค่ะสวยตื่นเต้นไม่ปกติเป็นคนดูโบกัสเป็นคนที่ไม่ค่อยดูแลเรื่องนี้หรอกมันจะโดนน้ำก็แช่ไปเลยอย่างเงี้ยไม่ได้อย่าให้โดนน้ำเด็ดขาดตรงนี้มันจะแข็งนะวันนี้นะคะสุดท้ายรายการแล้วจริงๆค่ะนะคะวันนี้ก็เราได้สัมภาษณ์นะคะเรื่องราวของครูเอฟผู้หญิงคนนี้เธอแกร่งจริงๆค่ะนะคะและที่สำคัญเธอสร้างอาชีพให้ใครอีกหลายร้อยคนนะคะรวยเพราะธุรกิจนี้นั่นเองวันนี้อยากให้คุณฝากหน่อยได้ไหมคะฝากถึงสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจอยากเรียนรู้ในเรื่องของกระเป๋าแบรนด์เนมต้องมาที่นี่นะคะแล้วก็ทำอย่างไรบ้างนี่ค่ะถ้าท่านสนใจอยากจะเข้ามาเรียนหรือว่าอยากจะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมอ่ะก็อาจจะดูในทาง Facebook ก็ได้ค่ะ Facebook Fanpage ชื่อใจดีช็อปนะคะใจดีช็อปแบบนี้เลยเดี๋ยวก็จะมีไลฟ์นะคะตั้งแต่ในฐานะลูกค้าเยอะมากลูกค้าเยอะข้างเดียวนะคะก็ติดตามทางไลฟ์สดก็ได้หรือว่าอาจจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะตรงนี้แหละแล้วก็เป็นกำลังใจให้นักล่าฝันทุกท่านให้ดำเนินธุรกิจของตัวเองในทางที่ตัวเองใฝ่ฝันนะคะคืออย่ากลัวกับสิ่งที่ยังไม่เกิดอย่าตั้งคำถามกับอะไรที่มันยังไม่เกิดอ่ะคนอ่ะจะค่อนข้างตั้งอะไรไว้จะดีหรอจะไม่ทำจะดีหรอยังไม่ทำเลยแต่ตั้งไว้แล้วค่ะฉะนั้นเนี่ยเอฟมาอยู่จุดนี้ได้ตอนนี้อายุแค่25ปีถูกไหมฉะนั้นเป็นเรื่องอาจจะไม่ได้ฟุกหรอกใช่ค่ะไม่ได้ฟุกแต่เราเป็นคนที่กล้าและมีความฝันแล้วเราก็สานฝันของตัวเองให้มาถึงตอนนี้ก็แปลว่าไม่เคยตั้งคำถามกับตัวเองทำเลยใช่ไม่ต้องตั้งมันจะคือแหมเราไม่ได้ลงทุนเป็นสล็อตล้านถูกไหมที่จะต้องมานั่งมันเป็นยังไงลงทุนแหมกับไปเรียนทำสปาลงทุน 3-4 หมื่นถ้ามันทำเรียนมาแล้วมันทำไม่ได้ก็ปล่อยมันไปแต่เรามาสามารถมาต่อยอดถึงตรงนี้ได้คุ
นลุกวันนี้นะคะเทคนิคดีๆแนวคิดดีๆแบบนี้คุณผู้ชมขานะคะก็เอาคุยเป็นแรงบันดาลใจนะคะสำหรับคนที่อยากมีฝันจริงๆเนาะใช่ค่ะนะคะวันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะสำหรับคนมีฝันนะคะแต่ก่อนนอนเราต้องทาครีมนะคะซึ่งวันนี้เราต้องขอมอบให้ครูเอฟด้วยนะคะสำหรับ B2 White Night Repack Cream นะคะขอบคุณมากค่ะนี่นี่ค่ะนะคะสำหรับคนที่อยากข่าวกระจ่างใสตื่นมาฝันดีอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็หน้าสวยกระจ่างใสค่ะค่ะแต่ทิปนิดนึงนะคะถ้าคุณมาใจดีแบรนด์นะคะบอกได้เลยว่ายังมีอาหารใต้คุณได้รับประทานด้วยนี่การติดเนี่ยเดี๋ยวเราจะภาพบรรยากาศฝากคุณผู้ชมแน่นอนวันนี้บวกกันกับเล็กซี่ต้องขอขอบคุณคุณมากเลยนะคะมากค่ะแล้วก็ลากันไปนะคะผู้ชมขาเราจะได้กระเป๋าไปประมาณ5ใบเราจะจุ๊บกลับไปเราจะซื้อนะโอเคขอบคุณค่ะ